เงินนี่ผงนอกถือว่าเป็นมวยที่ใช้จังหวะฝีมือเรื่องเชิงตัวเร็วนะครับพิกัดให้ทะลุ50เกิน50ไปแล้วครับสลับน้ำเงินแต่ว่าต่อยกระทุ้งอังคารนี่ถ้าจะให้มั่นใจต้องต่อยเอาถึงน็อกถึงจะมั่นใจแต่ถ้าไม่น็อกระวังครับลูกปูลูกป้าของเพชรอังคารครับปูที่มีการโอรหุตทางหน้าปูแกนี่ประสบการณ์กระดุกเรียนเชิงกระดาษชกมาอยู่ที่ไหนหอมสุดไอ้ยี่ปุ่นหอมเก่าอยู่ที่นั่นเลยคนเดียวคนนี้เราชนะใช้วิจารณญาณกระชกได้เพชรโอ๊ตก่อนทางด้านเพชรอังคารพิจารชื่อเสียงอาจจะมาก่อนนิดหนึ่งแต่ว่าไม่แน่นะเพราะว่าบางครั้งทีมน้องของสุภีมวยไทยครับจะเอากระต่ายขาวที่ตุ้มดำไปทั่วประเทศนะครับรูปทรงมวยอาจจะไม่สวยนะครับมุมแดงแต่ว่าอาวุธหนักแรงแล้วก็ที่สำคัญหัวใจครับหัวใจนี่ต้องบอกว่าใหญ่กว่าตับขวาแข้งขวาไปอีกไม่ละครับทางด้านปากดำมันเกรงกลัวศักดิ์ศรีโมยรูปพี่ได้เลยนิดเดียวขวาแล้วเดินจับครับทางด้านเพชรอาคารเสียบซ้ายครับบันดาลแน่นี่ครับเสียบแล้วพลาดออกตอนนี้เพชรอาคารขยับเดินขวาไม่ได้ครับพาครับบันดาลการเกณฑ์อะไรเขาจับกันได้แต่เราหายไปนิดนึงพบกันด้วยจากวัดครอบช้างอำเภอนี้แหละสายกันไปแล้วครับพรุ่งนี้อ้าวล็อกล่างนะครับขยอนตอนนี้ดูว่าเพชรอาคารล็อกแล้วเป็นแบบไหนเอ้ยเอาซ้ายดูว่าฝีมือเหลี่ยมเชิงของน้ำเงินบูสบั้นหันของแดงครับทางน้ำเงินดูหน้าตาจังละอ่อนครับโอ้เจอศอกซ้ายของเพชรอาคารกับกันดำตาตกไปแล้วครับขาครับลายแขนมีลูกพักครับกระดำแม่ขวาไปแม่หนึ่งเอาตีนก็ทีนี้คอยมันขวาของเพชรอาคารตีได้ไหมครับจับได้ขาซ้ายไปมาครับเพชรอาคารลุกลุกลุกไปแล้วครับล็อกไปอ้าวขวาซ้ายระวังเชือกนะเดี๋ยวจับเชือกครับเสียบขวาตีด้วยปานดำตีข้าวขวาเล็กอัดขาตีด้วยข้าวซ้ายข้าวขวาของทางด้านซ้ายได้หยุดจับใจขาทั้งสองฝ่ายขาไม่โดนยังมีไต้หวันซูจีโบยไทยขาวางเข้าสารครับโอ้ยระวังมาเชือกครับโอ้ขวาหลังจากที่เอาซ้ายเพชรวันนี้ทางคณะกรรมการจัดงานต้องขอบคุณข้าท่าเมเตอร์จากเชียงใหม่แต่ว่าที่ทางบ้านเกิดก็เดินตามบ้านเราและผู้แข่งบ้านเราโอ้ขวาครับดึงของเพชรอัคคาเอ้าเสียบซ้ายของกันดำมีลูกดันหน้าครับนี่ครับแทงด้วยเข่าซ้ายแต่อยู่บริเวณนี้เยอะยกที่3เพชรอังคารมุมแดง
ปานดำแล้วเองเข้าคู่ซ้าย
ชมชมศิษย์เก่าครับศิษย์เก่าของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมของเราชกเป็นรองคู่เอกครับเดินทางไปถึงยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมแฟนบอลนี่ครับปานดำครับปานดำนำยกนี้ออกมาคุมสถานการณ์นะระหว่างนี้ตัดพิษานของพานด้าเพชรอัฐฐานจะมีหรือเปล่าหรือว่าจะสร้างประวัติอย่างที่ตำบลแก่เกียรติได้ไหมโอ้ตอนนี้ก็พี่ขอน้องน้องผ่อนพี่แล้วนะตายจะเป็นดูเหมือนคุณเมื่อกี้นี้ไม่อยากประท่าแล้วถอยทีถอยอาศัยกันเหมือนกับว่าวันนี้ใส่กันนะเต็มที่นะเดี๋ยวเฮ้ยต้องแก้ตัวใหม่ใครชนะอย่าย่ำใจเวลาผ่านไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับเราจะหมดยกแล้วครับเอาครับหมดยกแล้วครับปานดำสุธีมวยไทยครับชนะเพชรอังคาร